หอยตลับผัดน้ำพริกเผาอร่อยๆมาแล้วค่ะอู้ร้อนๆเลยน่ากินมากสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพี่ๆทุกคนค่ะเคมาแล้วเคมาแล้ววันนี้จะพาทำเมนูไม่ยากหรอกค่ะใส่น้ำมันลงไปพริกกระเทียมโขกแบบหยาบๆเนาะค่ะไม่ต้องโขกละเอียดมากเนาะสวัสดีพี่ๆทั้งสองแพลตฟอร์มเนาะทั้งช่องแดงแล้วก็ Facebook นะคะเมนูง่ายๆของน้องแขวันนี้คือผัดหอยตลับเนาะค่ะได้มาจากไหนซื้อมาเริ่มหอมแล้วค่ะหอมแล้วพริกกระเทียมหอมแล้วหอยตลับของเรานี่ค่ะวัตถุดิบเนาะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยใส่ไปเลยค่ะปรุงรสกันเลยนะคะก้อนหอยนางรมประมาณ1ช้อนน้ำปลาเพื่อความหอมค่ะครึ่งช้อนผงวิเศษใส่หน่อยแสบหลายนิดนึงเอาอีกนิดนึงนิดนึงแค่เองนะคะนิดนึงน้ำตาลแค่ปลายช้อนนะคะเพื่อตัดรสเติมน้ำซุปหรือน้ำสะอาดลงไปนะคะสักประมาณ2ทัพพีเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาเพื่อให้หอยอ่านะคะเนาะปิดฝาไว้สักประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้หอยมันฝาเปิดออกเนาะหอยอ่าคุณนะโอ้ยเขี่ยก็ได้เนาะคำๆเด้อค่ะพี่ๆคำๆเนาะขอบคุณพี่ๆจากช่องแดงนะคะพี่ๆจากช่องแดงเข้ามาเป็นห่วงน้องเก่งที่ใส่เพลงเนาะใส่เพลงใส่เสียงดนตรีวันนี้จะมาเฉลยเนาะค่ะเพลงและเสียงดนตรีมาจากไหนเสียงพินอีสานมาจากพี่ชายน้องเก่งเป็นคนดีดเองนะคะอยู่ในช่องครัวหน้าบ้านอีสานแซ่บๆน้องเก่งลงเอาไว้เผื่อพี่ๆท่านไหนอยากได้เสียงพินไปใช้ในการประกอบคลิปวิดีโอสามารถเอาไปใช้ได้เพราะว่าน้องเก่งไม่ได้จดลิขสิทธิ์นะคะและก็เสียงเพลงหมอลำมวนๆเนาะค่ะเอามาจากไหนเป็นคุณน้าของน้องเก่งเองนะคะคุณน้าแท้ๆน้องเก่งเองเป็นเพื่อนเป็นหมอลำเนาะค่ะคุณน้าเป็นหมอลำคุณยายแม่น้องเก่งก็เป็นหมอลำด้วยเนาะเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างไม่มีลิขสิทธิ์นะคะพี่ๆมาเฉลยเนาะขอบคุณกำลังใจขอบคุณความห่วงใยจากพี่ๆครีเอเตอร์ด้วยกันค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะ5นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกฝาเริ่มเปิดแล้วยังไม่หมดนะคะยังเปิดไม่หมดครับแปลว่าเธอยังไม่สุกเดี๋ยวต้องอบต่ออีกสักแป๊บนึงนะคะเพื่อให้ฝาเปิดออกเนาะอบต่ออีกสักพักนึงนะคะเพื่อให้ฝาเปิดออกเนาะถ้าฝาไม่เปิดเราจะกินไม่ได้นะคะพี่ อบรอบสองไปอีก10นาทีนะคะเปิดฝาออกดูเนาะโอ้ฝาเปิดแล้วฝาเปิดแล้วค่ะเปิดไปแล้วประมาณ 90% เนาะอีกบางส่วนที่ยังไม่เปิดไม่เป็นไรนะคะเราจะงัดหอยเนาะมาชิมรสกันค่ะว่าเป็นยังไงอร่อยแล้วค่ะแซ่บแล้วปิดท้ายด้วยน้ำพริกเผานะคะทำไมถึงไม่ใส่ตอนแรกเพราะว่าน้ำพริกเผาคือเป็นน้ำพริกที่ไหม้เร็วนะคะถ้าเราผัดไปพร้อมกับพริกกระเทียมมันจะทำให้น้ำพริกเผาไหม้เนาะนี่ค่ะเป็นน้ำพริกเผาไปแล้วหอมมาก
ันนี้เราจะต้องปรุงรสเผื่อน้ำพริกเผาด้วยนะคะห้ามเค็มเนาะน้ำพริกเผามีรสชาติโรยหน้าด้วยใบโหระพาค่ะโหระพากับเนื้อเหนียวโอ้ยเนาะอากาศร้อนเนาะค่ะพี่ดูแลสุขภาพด้วยค่ะร้อนมากหอมมากเลยค่ะหอมใบโหระพาหอมน้ำพริกเผาเนาะเสร็จแล้วค่ะเมนูอร่อยอร่อยเช้านี้จากครัวหน้าบ้านหอยตลับผัดน้ำพริกเผาค่ะตักข้าวสวยมาเลยค่ะพี่ๆใครชอบเนาะใครชอบเมนูหอยเนาะดูหอยกินหอยแรงดีพะนะไปแล้วค่ะพบกับเมนูอร่อยอร่อยจากครัวหน้าบ้านได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะลาไปด้วยผัดหอยแซ่บๆจ้าสวัสดีค่ะ